แมทพิรณีออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดยันไม่ใช่มือที่3ไฮโซพกกับอั้มพัชราภาเพิ่งเข้าสู่ปีใหม่ไม่ทันไรก็ไม่วายมีประเด็นมาให้ได้จับตามองกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวสำหรับซุปตาสาวอั้มพัชราภาและหวานใจไฮโซพกที่กำลังถูกจับตาอย่างหนักว่ารักหรือเลิกหลังหลายคนสังเกตเห็นว่าเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ได้ไปเขาดาวด้วยกันก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมายอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วเกิดประเด็นชาวเน็ตเปิดศึกกันในอินสตาแกรมของแมทพิรณีนางเอกที่โดนเชื่อมโยงกับประเด็นนี้หลังผู้จัดการของแมทออกมายอมรับว่าแมทได้จับมือกับไฮโซพกจริงแต่เป็นการทักทายตามประสาพี่น้องเท่านั้นและไม่ได้เป็นมือที่3ของใครล่าสุดแมทได้โพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ระบุข้อความว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจจะไม่เงียบเพียงแต่ขอชี้แจงครั้งเดียวทางนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากของแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พกผายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาวทั้งนี้แมทได้คุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยไปของเรา2คนจึงทำให้มีภาพที่น่าเข้าใจผิดอยากแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อ้ําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะทั้งนี้ขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องแมทเป็นห่วงความรู้สึกทุกท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะขอโทษจากใจจริงอีกครั้งและขอความกรุณาไม่แต่งเติมเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ